สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์สินศักดิ์นะครับจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนมาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เราปลูกด้วยเมล็ดนะครับเอาเมล็ดที่กินแล้วนะครับมาถึงฝังและปลูกเอาเมล็ดแบบไหนนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนบ้านด้วยฉำถุงนะครับทุเรียนบ้านที่ใส่ถุงแล้วประมาณสัก 5-60 เซนเอามาปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ทาบนะครับทาบไปดูทาบการทาบต้นแล้วก็การเสียบยอดนะครับแล้วก็การปลูกหมอนทองทำถุงที่อายุมากๆผ่าพิสูจน์โดยท่านเกษตรอำเภอบรรยงสันติพิทักษ์ครับท่านอดีตท่านบรรยงครับผ่าให้ดูพิสูจน์ว่าทุเรียนต้นที่อายุมากนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครบครึ่งอันนี้เม็ดใหญ่เม็ดมีความสมบูรณ์อันนี้เม็ดไม่มีความสมบูรณ์นะครับเม็ดจะเหี่ยวเป็นมากดูลักษณะอันนี้ก็สมบูรณ์นะครับแต่เม็ดเล็กไปหน่อยดูลักษณะเม็ดเม็ดแบบนี้ไม่สมควรปลูกแบบนี้เจ็มครับโตเร็วแบบนี้ไม่ดีไม่ขึ้นครับครับขุดหลุมนิดๆตีหลุมอย่างนี้นิดๆ นะครับแล้วก็ใส่เม็ดนะครับดินกลบนะครับไม่ต้องขวางให้ลึกนะครับเมื่อทุเรียนขึ้นแล้วก็ใช้ฟูรดานะครับราดที่โคนเพื่อการจิ้งหรีดการจิ้งคือการพวกแมลงมากินเม็ดที่งอกนะครับง่ายๆครับทุกง่ายๆอันนี้ก็ดินร่วนถุยอยู่แล้วครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องขุดลงไม่เล็กนะครับดูวิธีการปลูกนะครับอันนี้ก็อาจจะสูงไปนิดนึงครับแต่ว่าพอเดี๋ยวดินมันไหลมันก็จะเสมอกับพื้นดินอย่างนี้นะครับก็จะเสมออย่างนี้นะครับดูวิธีการปลูกนะครับเนี่ยเราขุดหลุมไม่ลึกนะครับดูก็ถึงแม้จะเป็นทุเรียนบ้านนะครับเราตีถุงอย่างนี้นะครับตีถุงครับนะครับตีถุงแล้วก็เราดูรากเห็นรากไหมครับนี่ขนาดทุเรียนบ้านอายุ1ปีนะครับรากขนาดนี้ตัดทิ้งให้หมดนะครับตัดรากถึงครับไม่ให้มีเลยครับนะครับขนาดรากออกให้หมดนะครับเราจะไม่ปลูกแบบไม่ตัดรากตั้งอย่างนี้นะครับนะครับก็ปลูกใช้วิธีปลูก3ต้นครับ3ต้นเราก็ต้องตัดรากเหมือนกันนะครับต้นถึงแม้จะเป็นต้นเล็กดูรากนะครับดูรากทั้งนั้นนะครับอันนี้ทุเรียน 5-6 เดือนนะครับตัดรากออกให้หมดเพื่อให้รากได้มีรากแก้วครับรากโยดนะครับดิ่งลงหาดินนะครับอันนี้ครับเราปลูกอย่างนี้ครับ3ต้นนะครับผมจะปลูกวิธี3ต้นนะครับง่ายต่อการบริหารจัดการนะครับอีกต้นนึงครับดูรากครับนี่ถ้าเราไม่ตัดนะครับรากก็จะอยู่อย่างนี้ทั้งหมดเลยครับนะฮะนะครับเราต้องตัดรากนะครับนะครับปลูกถุงให้คิดติดกันเลยครับปลูกถุงคิดติดกันอย่างนี้นะครับก็ดึงถุงกลางขึ้นนะครับคือในถ้าเป็นถุงเล็กนะครับเป็นถุงเล็กเราก็จะตัดข้างได้แต่ว่าถ้าถุงใหญ่เนี่ยครับอาจจะดินอาจจะหลุดอาจจะอะไรได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องยกขึ้นเลยนะครับรูดขึ้นบนแล้วก็ดึงดินขึ้นมานะครับเราไม่ต้องขุดหลุมให้ลึกนะครับก็ไม่เกินครึ่งถุงนะครับเราก็ดึงดินขึ้นมานะครับนะครับดึงดินขึ้นมาดินนี้ครับเดี๋ยวก็จะเสมอนะครับพอนานๆไปครับดินก็ชะล้างมันก็ไหลลงมาครับลงมาข้างล่างนี่ก็จะเสมอเป็นพื้นเดียวกันแบบนี้นะครับอันนี้เราขึ้นมานิดๆนะครับให้ครับเราก็ผลักต้นให้ตรงกันนะครับถุงคิดติดกันคือจะทำงานง่ายครับเมื่อต้นอายุได้ 5-6 เดือนเดี๋ยวเราก็ดึงต้นนี้เข้าหาครับต้นนี้ก็เข้าหากันอย่างนี้ครับเรามีต้นใหญ่อยู่ตรงกลางเป็นแม่ครับเป็นแม่ต้นนะครับคือจะทำงานง่ายนี่คือการปลูกนะครับครับขึ้นเป็นเนินนิดๆนะครับ3ต้นเดี๋ยวก็รดน้ำนะครับตามที่เราปลูกนะครับต้องปลูกแล้วก็รดน้ำถ้าฝนไม่ตกครับผมอ
เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นครับรากมันนี่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองคำตุ่มหรือว่าทุเรียนบ้านครับต้องตัดรากทิ้งในก่อนที่เราปลูกแข็งแรงครับการใช้ทุเรียนบ้านปลูกต้านทานโรคได้ดีกว่าทุเรียนหมอนทองคำตุ่มต้านทานลมได้ดีรากหากินเก่งเมื่อเราปลูกมีหลายๆรากปลูกให้ตรงคิดติดกันครับดูรากขนาดต้นเล็กนะครับต้องตัดทิ้งให้หมดเริ่มบางอันก็ไม่มีนะครับบางอันก็มีเยอะส่วนมากก็จะมีครับเมื่อปลูกเสร็จนะครับรดน้ำครับรดน้ำครับแล้วหัวเดียวครับปลูกหัวเดียวแต่เราเดินไม่สองหัวนะครับเห็นไหมสองก็ดูนะครับทาบนี่เราปลูกต้นชิดกันครับฮะเราดูตำแหน่งก่อนนะว่าเราจะทาบตรงไหนนะครับทาบเวลาทาบเราก็ทาบตรงนี้เลยครับแล้วก็มาร์กไว้นิดนึงนะครับมาร์กไว้นิดนึงก็แค่นี้เลยนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาหานะครับดึงเข้ามาดูลักษณะแล้วก็ปาดตรงนี้นะครับปาดให้ถึงเนื้อไม้นะครับให้ถึงเนื้อไม้นี่ครับครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับปาดให้ถึงเนื้อไม้เพราะอันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนบ้านปลูกไว้1ปีนะครับอันนี้ไม่ถึงนะครับแล้วก็เมื่อได้กำหนดแล้วนะครับเราก็ดึงเข้าหากันนะครับดึงเข้าหากันครับดึงให้ตึงแล้วครับดึงอันนี้มันไม่ค่อยจะมีปัญหาเหมือนกับทุเรียนหมอนทองอันนี้มันเป็นทุเรียนบ้านนะครับอันนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาครับมันดึงให้ตึงตอนนี้1ปีนะครับประมาณ6ขุนกว่าๆนะครับเกือบนิ้วแล้วครับตอนนี้ดูไกลๆอาจจะต้นเล็กหรือว่าอยู่ใกล้ๆต้นใหญ่ดึงครับอันนี้ก่อนทาบครับใส่ปุ๋ยรดน้ำสัก15วัน20วันนะครับเพื่อจะให้การติดง่ายนะครับเนื้อจะประสานกันง่ายครับเราอย่าปลูกให้ทีเราอย่าปลูกให้ห่างเราปลูกให้ต้นทีนะครับให้ต้นทีกันครับแค่นี้ครับ1ต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับครับมาดูการทาบต้นที่3ครับครับตัวนี้ปลูกไว้หลายต้นแต่ครับเราก็ทาบเข้าหากันนะครับต้นนี้ปลูกเมื่อวันที่16เมษายน2564ตอนนี้ก็1ปีกับ10กว่าวันนะครับครับคู่นี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงนะครับต้นเล็กตอน1ปีกับ10กว่าวันเอาเราทาบนะครับเราดูตำแหน่งก่อนนะครับดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งเรามาก็งี้นะครับแค่นี้แล้วก็ปาดนะครับแล้วก็ปาดอย่างนี้อย่างนี้นะครับปาดลงไปเลยครับให้ถึงเนื้อไม้นะครับไส้ไม้ครับก็ดึงอันนี้เข้าประกอบทดสอบนะครับทดสอบแค่นี้ครับคือใช้เวลาประมาณ45วันถึง60วันครับก็จะติดเรียบร้อยครับนะก็จะติดเข้าเรียบร้อยนะครับนั่นแปลว่าก่อนที่จะทาบนะครับทาบเข้าหากันเนี่ยเราต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงให้สมบูรณ์ครับจะติดง่ายนะครับโอ้ยเราให้ชิดฝั่งหนึ่งฝั่งใดครับด้านหนึ่งนะครับให้ชิดด้านหนึ่งนะครับใช้เวลา45วันถึง60วันจะติดเป็นต้นเดียวกันแล้วง่ายมากนะครับนะครับไม่ต้องทะนุถนอมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนบ้านไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อติดอะไรนะครับต้นใหญ่นี่1ปีครับกับ10กว่าวันปลูกวันที่16เมษายน2564นะครับวันนั้นนะครับนี่ก็ประมาณ1นิ้วนะครับ
รอบวงต้นช่วงล่างนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ3ต้นคือพอเราเสียบอย่างนี้เสร็จนะครับเราทาบอย่างนี้แล้วครับนี่เราก็ตัดท่ออาหารนะคือการตัดท่ออาหารอย่างนี้ครับเพราะว่าให้อาหารเนี่ยไม่ลื่นขึ้นบนให้อาหารนี่มาเลี้ยงตรงนี้จะได้ติดเร็วนะครับอันนี้ตอนนี้ผมก็ตัดไปแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ตัดไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดอาหารจะวิ่งขึ้นยอดพอวิ่งขึ้นยอดต้นนี้ก็จะโตติดช้าเพราะอาหารอันนี้โดนดึงขึ้นบนแต่ตอนนี้อาหารเนี่ยตอนนี้จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าขึ้นมาตรงนี้ก็มีกิ่งเดียวไม่มีหลายกิ่งจะทำให้ติดเชื่อมติดง่ายนะครับกับน้องๆนะครับที่สงสัยก็อยากได้ดูเอานะครับอันนี้เป็นทุเรียนบ้านทำถูกนะครับแต่อันนี้เมล็ดครับตัวเล็กๆนี่เมล็ดมากินแล้วมาจิ้มนะครับอันนี้ก็ทำถุงแต่เล็กกว่านะครับนี่ก็ประมาณ1นิ้วครับประมาณ1นิ้วนะครับยอดต้นช่องปลายอยู่ที่ประมาณ6ขุมนะครับนะครับ3ต้นครับนี่คือเราปลูกถุงชิดติดกันนะครับเราอย่าปลูกให้ห่างถ้าห่างแล้วไม่ดีนะครับจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพอติดเสร็จนะครับเราก็จะตัดกิ่งทุเรียนบ้านนี้ออกให้หมดตัดออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เวลาเสียบยอดพอติดเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ตัดต้นนี้ทิ้งนะแล้วก็ตัดยอดต้นนี้ทิ้งแค่นี้นะครับแล้วก็จะเสียบหมอนทองตรงนี้ประมาณช่วงนี้นะครับประมาณช่วงนี้เสียบยอดหมอนทองแค่นี้ครับนี่ก็กิ่งนี้ทุเรียนบ้านเอาไว้ประมาณ3กิ่งหรือว่า2กิ่งครับครับผมอันนี้ทุเรียนบ้านครับลักษณะที่ทาบติดแล้วนะครับทาบติดแล้วใช้เวลา50ถึง60วันหรือว่าเกินกว่านั้นนะครับเพราะว่าอยู่ที่ต้นเล็กต้นใหญ่ถ้าต้นเล็กก็จะติดเร็วไวนะครับแล้วถ้าต้นใหญ่ก็ช้าหน่อยเวลาอาจจะเลื่อนตามสถานการณ์ของต้นนะครับต้นขนาดนี้ครับยังไม่สมควรเสียบยอดนะครับอันนี้ทุเรียนบ้านนะครับปลูกไว้ประมาณ1ปีนะครับก็อย่างนี้ครับง่ายๆครับง่ายๆก็กดนี้หน่อยนึงก่อนที่จะเสียบยอดใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับประมาณสักเดือนนึงนะ20กว่าวันเนี่ยมันจะลอกง่ายครับเพราะผมดึงเอางี้มันก็ออกเลยนะแล้วนี่ใช้ยอดนะครับยอดแบบไหนยอดเป็นกิ่งกระโดงยอดไหนไม่เป็นถ้าใช้นี่ยอดแทนยอดแทนนะครับยอดหางไก่เนี่ยเสียบแล้วมันจะงออยู่พักนึงนะครับกว่าที่มันจะปรับตัวขึ้นมาเป็นกิ่งกระโดงแต่ว่าถ้าเอาแบบนี้เป็นกิ่งกระโดงโดยอัตโนมัติเลยแต่ขึ้นมาถึงก็เป็นกิ่งกระโดงเลยครับนี่คือลักษณะของยอดที่ว่าไม่ต้องรอเวลาอันนี้มันขึ้นก็แตกช่องพุ่มเลยนะครับแต่ว่าถ้ากิ่งแพรเนี่ยมันต้องรอก่อนที่มันจะปรับตัวขึ้นมาเป็นช่องพุ่มแต่อันนี้ปรับขึ้นมาในตัวเลยนะครับยอดที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปนะครับนี่ก็มีเพี้ยบ้างครับง่ายๆครับรดน้ำใส่ปุ๋ยครับเวลาช่วงที่ว่าเราเสียบยอดนี่ไม่สมควรรดน้ำหยุดน้ำสักประมาณสัก1อาทิตย์นะครับแล้วก็ค่อยรดน้ำต่อไม่ควรใส่ปุ๋ยนะครับผ่าให้ถึงไส้เนื้อนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยครับก็ใส่ให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็ดึงให้แน่นหน่อยนึงครับช่วงที่แผลนี่ครับดึงให้แน่นผลทานครับทุเรียนบ้านแต่ว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยของการปลูกทุเรียนคือข้อด้อยคือต้องใช้เวลาครับไปเอาต้นทุเรียนบ้านทำถุงมาถึงปลูกแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณปีนึงครับถึงมาเสียบยอดนั่นคือข้อด้อยแต่ฟาร์มทนทานแข็งแรงนี่คือข้อดีของทุเรียนบ้านนะครับอย่างทุเรียนหมอนทองทำถุงนะครับข้อดีคือไปถึงซื้ออยากร้องมาถึงปลูกเลยนะครับไม่ต้องรอเวลาเป็นปีแต่ข้อด้อยของทุเรียนหมอนทองทำถุง1อ่อนแอต่อโรคค่อนข้างจะเท่าตัวหนึ่ง2โค่นล้มง่ายเพราะว่าทุเรียนหมอนทองทำถุงส่วนมากแล้วจะเป็นโรคเน่าโคนเน่าโคดินนะครับช่วงที่ระหว่างคอดินอันนี้นะครับคอดินอันนี้นะคอดินเนี้ยมันอยู่ใกล้คอดินหมอนทองมันจะอ่อนแอแต่ทุเรียนบ้านนะเราอยู่ประมาณหน้าอกแล้วนะครับ
มันค่อนข้างที่จะปลอดโรคหน่อยที่อันนี้เปรียบเทียบที่ของผมนะครับเพราะว่าโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีเลยก็ได้ว่างั้นนะครับนะอาจจะมีเดี๋ยวหาว่าไม่มีอาจจะมีบ้างร้อยสักอาจจะต้นอะไรนี้อาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าแบบหมอนทองทำถุงเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้เราก็ตัดท่ออาหารนิดนึงก็การตัดท่ออาหารเพื่อให้อาหารอันเนี้ยไม่วิ่งขึ้นไปคาร์บอนเป็นแรงคาร์บอนให้อาหารมันเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเราช่วยตัดนะอาหารจะไม่ขึ้นคาร์บอนเท่าไหร่จะมาเลี้ยงหมอนทองอยู่ตรงนี้ครับผมใช้เวลา30 วัน25-30 วันครับแก้ผ้าเทปพลาสติกใส่นี่ออกแล้วก็ตรงนี้อย่าแกะออกให้หมดนะครับตรงนี้30 วันแล้วก็ท่านเราจะต้องไว้ตรงนี้แกะออกมาแค่นี้นะตรงนี้ต้องเก็บไว้ไปทักๆให้เพื่อให้ประสานสนิทแขนตรงนี้ครับอยู่บางคนที่ติดแล้วแก้ออกหมดตายเลยหลายส่วนที่เจอมาไว้ตรงนี้ไว้เป็นสัก4-5 เดือนก็ได้เพราะไอ้มันให้ตัวได้ตรงนี้ครับยางเนี่ยเทปพลาสติกใส่นี่ครับผมได้เร่งเคลียร์ตอนนี้ครบ25 วันเลยครับการเสียบยอดทุเรียนเสียบยอดข้างเมื่อครบ25 วันแล้วก็ใช้มีดกรีดนี่ครับท่านจะมองเห็นว่า ที่ติดแล้วจะมีสีเขียวนะครับจะมีสีเขียวชัดเจนครับอันนี้ติดแล้วครับ25 วันแก้ผ้าเทปออกครับครับสีเขียวครับไม่ตายเลยครับครบ25 วันสอดเราก็ตัดท่ออาหารครับก็อาหารเพื่อไม่ให้อาหารขึ้นไปข้างบนครับเพื่อให้ได้เลี้ยงแขนงหมอนทองตัวยอดหมอนทองที่เราเสียบอันนี้ติดเรียบร้อยครับแต่ยอดสวยงามก็ผูกเชือกขึ้นไปต้องผูกนี่ทีนผูกนี้ท่ออาหารได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับเกือบ2 เดือนแล้วตัดท่ออาหารนะครับแต่ช่วงบนยังปกตินะครับเห็นไหมเริ่มใบจะเหลืองนะครับครับทุเรียนครับหมอนทองครับต้นอายุ2 ปีกว่าท่านเกษตรนะครับนี่2 ปีกว่าครับท่านดูต้นครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับรากอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นนะไม่บอกครับดูท่านเกษตรอำเภอนะครับไม่มองท่านบรรยงทำสีพิทักษ์ครับนี่มันรากมันม้วนหมดแล้วรากมันม้วนอยู่แล้วนะครับใช่อยู่เพราะต้นมันใหญ่ครับต้นเกือบ3 ปีครับนะแต่บางคนชอบอย่างนี้นะครับนะชอบจริงรากไม่ดีครับรากไม่ดีครับท่านดูนะครับบางคนรากม้วนรากม้วนนะท่านฟังท่านเกษตรบอกรากมันขอดอยู่ในถุงนี้นะท่านเกษตรอำเภอครับอดีตท่านเกษตรอำเภอบรรยงครับเปิดให้ดูครับระหว่างต้นนี้กับต้นนี้ครับต้นเท่ากันนะครับดูรากนะครับท่านดูรากของมันครับรากม้วนเห็นนะครับรากใหญ่ครับรากขอดใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยนี่คือหลักฐานที่อย่างที่ท่านเกษตรบอกว่าอันนี้คือรากแก้วนะรากแก้วครับรากแก้วนะอันนี้คือรากแก้วใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ครับครับผมโค่นล้มง่ายนะครับโค่นล้มง่ายดูรากนะครับใหญ่เนี่ยสาเหตุที่เราปลูกแล้วทุเรียนจะล้มเนี่ยสาเหตุแบบเนี้ยครับสาเหตุอันนี้ครับนี่คือการยืนยันนะครับที่ต้องใช้ทุเรียนบ้านปลูกถึงแข็งแรงกว่าหรือว่าแม้แต่ทุเรียนหมอนทองจำสูงครับแต่ว่าท่านต้องเอาอายุที่ต้นน้อยตัวเล็กๆนะครับเห็นครับใหญ่มากใหญ่เป้งครับนี่ไปปลูกแล้วจะนั่งไม่โตรากขดอยู่ในถุงบางคนเอาไปถึงปลูกนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดรากอะไรก็ปัญหาเกิดมันก็ม้วนอยู่อย่างเงี้ยม้วนอย่างนี้ครับนี่คือรากใหญ่นะครับรากขดข้างนะครับนี่คือเปรียบเทียบนะครับระหว่างต้นอายุ3 ปีเนี่ยเนี่ยครับ3 ปีกับเนี่ยผ่าพิสูจน์กันเลยนะครับนะเห็นกันชัดๆเนี่ยเห็นชัดๆเลยครับครับว่าเป็นยังไงนะครับกับต้นเล็กกับต้นใหญ่ไม่เหมาะในการเอาไปปลูกทุเรียนนะครับไม่เหมาะครับผมไม่เหมาะต้นใหญ่พยายามหาต้นเล็กนะครับครับผมมีผลในระยะยาวครับครับโอเคนะครับครับผมครับขอบคุณท่านเกษตรอำเภอนะครับผม
ครับเรามาดูทุเรียนหมอนทองชำถุงนะครับต้นใหญ่กับต้นเล็กครับเปรียบเทียบกันนะครับคือการซื้อหมอนทองชำถุงต้นใหญ่นะครับที่อายุเกิน2ปีแล้วครับเมื่อเอามาปลูกแล้วรากนะครับจะไม่มีรากแก้วนะครับรากโจดนะครับวิ่งตรงครับรากจะขดอยู่แต่ข้างๆนะครับเห็นนะครับทุกอันนะครับแต่ทุกต้นนะครับครับรากจะขดครับเห็นนะครับเห็นชัดๆนะครับนี่คือหมอนทองทำถุงนะครับนะครับบางท่านเอาตัดซื้อไปแล้วไม่ได้ตัดรากข้างนะครับรากก็จะหมุนอย่างนี้จริงๆแล้วก็ต้องตัดนะครับแต่ว่าถ้าต้นใหญ่แล้วตัดก็คงจะลำบากนะครับเพราะว่ารากหมุนอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วครับครับเพราะว่าหมอนทองทำถุงอะถ้าซื้อต้นขนาดเกิน2ปีแล้วไม่ดีเท่าที่ควรครับสู้ต้นเล็กประมาณ1ปีกว่าก็จะได้นะครับเพื่อให้รากมีรากแก้หรือว่ารากโจทย์นะครับยิ่งลงดินหาอาหารกินเก่งครับต้านทานลมดีแต่ถ้าอย่างนี้ครับต้านทานลมก็ไม่อยู่ครับเพราะว่ารากแก้หรือว่ารากโจทย์ไม่ได้ดิ่งลงดินเลยครับไม่ช่วยได้ยึดหน้าดินเลยครับรากจะขดหมุนเวียนนะครับครับอันนี้ก็มีข้อเปรียบเทียบระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับซื้อต้นใหญ่ก็แพงด้วยนะครับแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตครับจะนั่งแล้วก็รากก็จะหมุนอยู่ข้างถุงนะครับข้างดินครับเมื่อลมพัดลมอะไรก็จะโค่นล้มง่ายแต่ก็บางต้นก็มีครับรากโจทย์ที่ว่าวิ่งลงในดินกองก็มีนะครับอันนี้ต้นนี้ก็ประมาณปีกับ2ปีแล้วครับนะที่เขาเลี้ยงไว้ในถุงต้นใหญ่แบบนี้ไม่ดีเท่าที่ควรครับนี่คือเปรียบเทียบครับแตกต่างระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับถ้าอย่างต้นเล็กๆเราซื้อมาถ้าเป็นแบบนี้เราก็เมื่อแก้ถุงออกแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดครับตัดเลยที่ขดเนี่ยตัดออกครับเพื่อให้รากวิ่งลงดินนะครับถ้าไม่ตัดก็จะม้วนอย่างนี้นะครับนะถ้าเราไม่ตัดนะรากก็จะขดม้วนอยู่อย่างนี้นะครับแต่นี่เราก็ต้องตัดตรงอย่างรากนี้นะครับสมมติเราซื้อต้นเล็กมาอาจจะมีรากขดครับเราก็ตัดอย่างนี้เลยครับเห็นนะครับตัดตรงนี้เลยครับอย่าเสียดายครับอย่าเสียดายเนี่ยซื้อมาจากร้านขายต้นทุเรียนเลยค่ะเนี่ยซื้อมาต้นละอันนี้ต้นละ 1,250 บาทอันนี้ต้นละ 1,200 อันนี้รู้สึกจะเป็นไม่มูก็อันนี้อาจจะเป็นมูซันคิงค่ะไม่มูก็หมอนเนี่ยแหละดูไม่เป็นค่ะต้นนี้1,500ค่ะต้นนี้1,500เนี่ยเห็นไหมมันไม่เดินแล้วรากมันอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยดูเองเพราะว่าหนูดูไม่เป็นค่ะดูไม่เป็นซื้อมาเจ้าของร้านเขาบอกไม่ตายแล้ว2ปีมันก็ออกลูกเราก็อยากได้ก็เลยซื้อมาปลูกต้นพละ1,500ต้นเนี้ย